สมเด็จกรมพระยาดำรงเสด็จปราสาทพระวิหารเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2472แต่มิได้ทรงทักท้วงฝรั่งเศสสมัยนั้นยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนมีทางรอดถ้าปรึกษายอดเซเดแต่เซเดชิงหนีออกไปเสียก่อนเปิดเผยเบื้องหลังที่ไม่มีใครพูดถึงมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สวัสดีครับเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2472สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จขึ้นเยี่ยมชมปราสาทพระวิหารท่านพ้นจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้วขณะนั้นพระองค์ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรเป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวงในอดีตได้รับการสถาปนาเมื่อพุทธศักราช2435ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาพระราชลัญจกรและหนังสือราชการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์การเสด็จปราสาทพระวิหารครั้งนั้นมิได้ทรงทักท้วงเพราะฝรั่งเศสยึดครองกัมพูชาแล้วส่วนปราสาทพระวิหารฝรั่งเศสยังไม่ได้ยึดไปถ้าดูตามสภาพแล้วต้องเป็นของสยามเพราะทางขึ้นอยู่ฝั่งสยามไม่มีทางขึ้นทางฝั่งเขมรเพราะเป็นหน้าผาสูงชันปราสาทนี้เขมรไม่มีส่วนร่วมสร้างด้วยเลยกษัตริย์ผู้สร้างคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ร่วมกับชาวกุยบริเวณเมืองโคกขันเป็นผู้สร้างขณะนั้นยังไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดนถ้าฝรั่งเศสจะยึดเอาต้องใช้เวลาคุยกันนานซึ่งไม่น่าจะตกเป็นของฝรั่งเศสเพราะมีหน้าผาเป็นเส้นกั้นอาณาเขตตามหลักสากลต้องยึดแบบนี้เรื่องนี้ถ้าปรึกษายอสเซเดถ้าเซเดยืนยันกับฝรั่งเศสว่าเป็นของสยามก็เป็นอันยุติพุทธศักราช2472เซเดจะต้องเลือกว่าจะเห็นด้วยกับฝั่งสยามหรือเห็นด้วยกับฝรั่งเศสเซเดจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรการเลี่ยงออกจากปัญหานี้คือต้องหาทางออกจากประเทศไทยไปทำงานที่อื่นที่สุดก็เป็นความจริงเพราะมีคำสั่งให้เซเดไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศสำนักงานอยู่ที่ฮานอยต้องเดินทางไปอยู่ที่นั่นในปีเดียวกันกับที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเสด็จปราสาทพระวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2472หรือคริสต์ศักราช1929จนกระทั่งพุทธศักราช2447หรือคริสต์ศักราช1904ส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสตกลงใช้สันปันน้ำบนเทือกเขาดงรักเป็นเส้นเขตแดนต่อมาแผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วน1ต่อ200,000ถูกพิมพ์แจกจ่ายในปีคริสต์ศักราช1908หลังคณะกรรมการปักปันผสมชุดแรกสิ้นสุดการทำหน้าที่ในปีคริสต์ศักราช1907และเป็นเหตุให้ศาลตั้งข้อสังเกตในคำตัดสินถึงความถูกต้องของตัวแผนที่เนื่องจากไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการปักปันผสมชุดแรกฝ่ายไทยไม่เคยยอมรับความถูกต้องของแผนที่ดังกล่าวศาลโลกยังตั้งข้อสงสัยต่อแนวเขตในแผนที่ฝรั่งเศสว่าเป็นไปตามการสำรวจของคณะกรรมการชุดแรกหรือไม่ศาลโลกมิได้มีอำนาจจะยกดินแดนของประเทศไทยให้กับประเทศกัมพูชาได้ในคดีปราสาทพระวิหารที่ศาลโลกได้ตัดสินตามคำฟ้องของกัมพูชาเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505ศาลโลกได้ตัดสินตามคำฟ้องของกัมพูชาด้วยการใช้กฎหมายปิดปากผมจะไม่เล่ารายละเอียดเรื่องการตัดสินของศาลโลกเพราะท่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในที่ต่างๆที่เล่าในคลิปนี้เพื่อให้ทราบว่ายอสเซเดเป็นจอมเจ้าเล่ห์เข้ามาหาข่าวในประเทศไทยเมื่อทราบว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงไม่ได้คัดค้านเรื่องดินแดนก็นับว่าทำงานได้สำเร็จสมัยต่อมาจึงมีการทำแผนที่ขึ้นข้อหนึ่งในการอ้างสิทธิ์ของฝรั่งเศสคืออ้างว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงไม่ได้ทรงคัดค้านแต่อย่างใดก็ขอนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ขอนำบทกลอนแต่งวันนี้มาเสนอท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้มีดังนี้ครับขอเล่าเรื่องเบื้องหลังพระวิหารเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่นั้นว่าเมื่อวันที่30มกราคมกรมพระยาดำรงทรงไปชมปีพ.ศ.คือ2472ทรงฉลอง
ไปสืบสอบความเหมาะสมพระวิหารปราสาทเก่าเขานิยมฝรั่งลากอาณานิคมอยากยึดเอาฝรั่งเศสส่งคณะมาต้อนรับทำเหมือนกับรับแขกมาเยือนเย้านี่คือแผนอุบแดนดินทินของเราแผนของเขาเป็นเป้าหมายคงได้ยินได้เวียดนามลาวเขมรไปก่อนแล้วต้องการแนวเมืองสยามตามทวินรอห้าขวางลำบากยากจะกินเพราะเยือนถิ่นแห่งแคว้นแดนรัสเซียกรมพระยาดำรงไม่ส่งทักเพราะเรื่องใหญ่มากนักท่านนิ่งเสียเตรียมปรึกษาเซเดหาทางเคลียร์เพราะฝรั่งแลบลิ้นเลียอยากได้ไปยอเซเดเจ้าเล่ห์คงดูออกถ้าหากบอกฝรั่งเศสก็ย่อมได้ให้สยามก็ยุ่งยากลำบากใจทำอย่างไรให้ช่วยบอกทางออกทีไม่ต้องการให้พระองค์มาปรึกษาจึงอ้างว่าเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีมีคำสั่งจากหัวหน้ามาพอดีตำแหน่งนี้สุดสำคัญท่านสั่งมาเป็นตำแหน่งผอ.สำนักใหญ่ที่ทำงานอยู่ไกลเสียหนักหนาฝรั่งเศสแห่งทิศบูรพาที่ทำงานบอกว่าอยู่ฮานอยเป็นแผนการแยบยลคนคิดไว้สยามยึดยากอย่างไรก็อยากสอยรอหลายปีรุกเร้าเฝ้ารอคอยใช้เวลาไม่น้อยค่อยจัดการแม้สยามยึดไม่ได้ไม่หมดหวังเปลี่ยนไปตั้งจุดหมายพระวิหารลากเขตแดนข้ามหน้าผารอมานานหากฟ้องร้องต้องขึ้นศาลพักพวกตนมรดกตกมาถึงกัมพูชาตั้งแต่ปี05น่าได้ผลพวกเห็นด้วยช่วยกันอ้างอย่างแยบยลนี่คือแผนร่วมกันปล้นประเทศไทยได้ปราสาทไปแล้วซ่อมไม่เป็นแม้จะเห็นปราสาทพังยังทำได้ฝีมือขอมปราสาทขอมต้องยอมใจซ่อมยังไงคนใกล้บ้านวานบอกทีจึงเล่าเรื่องพระวิหารให้ท่านฟังให้รู้เรื่องเบื้องหลังเป็นดังนี้สมบัติขอมคนหน้าด้านช่วยกันดีขึ้นศาลมีสายสัมพันธ์ร่วมกันโกงไทยอีสาน6ประพันธ์18กรกฎาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังต่อในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ